สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับผ้ายันพุทธนิมิตนะครับของหลวงพ่อกวยชุตินทโรนะครับเป็นผ้ายันยุคต้นนะครับจานด้วยดินสอนะครับก็จะมียันนโมพุทธายะนะครับตัวเถาะนะครับยันนะราชสีนะครับยันตัวอะแล้วก็วงกลมนะครับยันนโมตาบอดนะครับแล้วก็ณพระศิวลีนะครับแล้วก็มียันสิงห์นะครับประทับตาวัดนะครับสีม่วงนะครับจัดว่าเป็นตาประทับวัดที่หายากกว่าสีแดงหรือสีน้ำเงินนะครับผืนนี้นะครับจานด้วยดินสอจานลงในผ้าดิบทั้งผืนนะครับแล้วก็มีคาถาต่างๆนะครับที่หลวงพ่อเชี่ยวชาญนะครับข้างบนก็จะเป็นณชาลีตินะครับเห็นไหมครับตรงนี้ณชาลีตินะครับแล้วก็มียันตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ายันอะไรนะครับผมตัวนี้เป็นยันนโมพุทธายะแน่นอนนะครับแล้วก็มีอุองค์การนะครับอุมะอะนะครับอุอะมะมะอะอุนะครับที่ผมอ่านออกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมียันต่างๆนะครับถ้าใครมีผืนแบบนี้นะครับข้างบนเป็นพุทธนิมิตนะครับพุทธคุณนะครับของยันพุทธนิมิตนะครับเป็นดั่งแก้วสารพัดนึกนะครับเราสามารถอธิษฐานขอในสิ่งที่เราต้องการได้นะครับผมแล้วก็มียันสิงห์นะครับเป็นสิงห์ตะปบเหยื่อนะครับเป็นยันสิงห์ตะปบเหยื่อนะครับส่วนรูปวาดตัวนี้นะครับน่าจะเป็นลูกศิษย์วาดถวายนะครับในส่วนของสิงห์นะครับแล้วก็น่าจะองค์พระด้วยนะครับแต่ในการจานยันนะครับหรือลงตัวหน้านะครับคาดว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อกวยนะครับท่านลงนะครับพื้นนี้ดินสอนะครับผ้าดิบถือว่าหายากนะครับเป็นยุคต้นนะครับถ้าใครมีแบบนี้อย่าลืมนะครับแอดไลน์ ID มาหาผมนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับถ้าผมดูแล้วนะครับสภาพผ้ายันนะครับเก่าได้อายุนะครับแล้วก็เทียบอักขระแล้วก็ศีลของหลวงพ่อนะครับผมก็จะโอนตังนะครับให้ทันทีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ